มาสิมึงมาดิตายไหมเรียบร้อยวันช็อตชิมิดื้อดันชิมิคอมโบวันช็อตมาดิครับฮัลโหลคิดตันช็อตร้านบริการกดผลกินพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6แล้วก็เติมแบบ VIP พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บสวัสดีไอ้พวกไม่มีเมียเข้ากูเต็มๆเลยไอ้สัตว์เอาเป็นว่าคลิปนี้ใครไม่กดไลค์และกดติดตามขอให้โสดตลอดชาติตลอดปีถ้าอยากโสดต่อไปก็ไม่ต้องกดนะแต่พี่เชื่อว่าไม่มีใครอยากอยู่คนเดียวไปตลอดหรอกครับเพราะฉะนั้นกดซะทางน้องกดแล้วพี่ขอให้พบรักเร็วๆนี้นะครับแบบว่าขอให้เจอแบบแฟนสวยๆน่ารักน่ารักนะครับและอย่าทำนิสัยเหี้ยใส่เขาเหมือนพี่นะครับทุกคนไอ้สัตว์ไม่อยากเล่าพี่ไม่อยากขายตัวเองครับกลัวน้องอันซับพี่หมดแล้วพอดีว่าพี่เหี้ยเกินอ่ะแต่ไม่เชื่อว่าน้องไม่อันซับพี่หรอกเพราะฉะนั้นทุกคนก็ฝากกดติดตามให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับในวันนี้เรามาหัดเล่นคอมโบผลเงาของเฟอร์999อีกแล้วก็หลังจากที่พี่เทียร์พี่บอกว่าพี่จะพอกับการคอมโบตามฝรั่งใช่ไหมครับแต่ว่าพออีพีสุดท้ายแล้วกันนึกว่าน้องรีเควสเข้ามาว่าให้เล่นผลเงาแล้วก็พี่ก็อยากเล่นผลเงาด้วยนะครับมาเราจะมาเล่นผลเงาใน EP สุดท้ายของคอมโบฝรั่งไม่ใช่ EP สุดท้ายสิ EP ต่อไปเนี่ยพี่จะไปทำอย่างอื่นนะครับพี่จะไม่แบบว่าจะไม่แบบคอมโบตามฝรั่งเลยคือมันจำเจเกินนะ4-5คลิปแล้วพวกมึงไม่เบื่อกันบ้างหรอกูถามจริงเหอะกูละเบื่อกูต้องมานั่งโม้ให้พวกมึงฟังทุกวันนี่กูละเบื่อไม่เบื่อกันบ้างเลยวะถ้าคนไม่เบื่อก็ฝากกดไลค์ทีนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวกับที่กูพูดแต่มาตะกี้เลยก็เดินต้องรีสตาร์ทก่อนนะครับเพราะว่าเฟิร์ส99น่าจะเล่นเป็นสายผลใช่มันเป็นคอมโบผลก็ต้องสายผลอยู่แล้วดิรีเลยจ้าโอ้โหแฟกเมนพี่นี่บอกเลยว่าได้จากการที่ตีเอาโยรุจิ๋วล้วนไม่มีการแบบว่าลงดันหรือว่าเติมเอานะครับเพราะว่าสังเกตจากแฟกเมนด้วยยิ่งแฟกเมนเยอะแสดงว่าพี่เกลือจากดาบโยรุเท่าไหร่นะครับน้องๆสามารถไปดูคลิปที่พี่เล่นดาบโยรุได้นะครับคลิปที่พี่ตามหาดาบโยรุอ่ะนั่นแหละคือแบบว่าโคตรยากทุกคนก็อย่าลืมกดเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับในการกดติดตามพูดประมาณ 3-4 รอบแล้วถ้าไม่กดนี่ก็มีงอนนะว่าพี่อยาก 300,000 แล้วพี่เบื่อแล้วพี่ไม่อยากอยู่แบบ 290,000 มันแบบมันตกต่ำอ่ะช่องอื่นเขาไปล้านกันหมดแล้วอ่ะพี่มึงอยู่ 300,000 ดิทุกคนเข้าใจมั้ยว่ามันไม่เท่ไม่เฟี้ยวเลยอ่ะแม่งนี่ไหนวะหมัดมังกรโอเคแล้วก็กลับแมนชั่นครับปึ๊บแล้วอะไรเนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นผลนะครับอย่างงี้นะครับพอตอนนี้พี่ยังไม่ดูคอมโบนะพี่รอเปลี่ยนเสร็จแล้วพี่ค่อยไปดูคอมโบเว้ยโอเคเล่นกับเซเบอร์ใช่มั้ยใช่ป่ะวะเล่นกับอะไรวะเล่นกับโพอ่ะเค้าเล่นกับโพครับดาบซอบพิเลโพเนี่ยของกงก็หลายคนจะบอกว่าทำไมพี่ชั้นแบบเล่นแต่แบบคอมโบตามฝรั่งอ่ะผมอยากดูคอนเทนต์อื่นบ้างอ่ะทำไมพี่เล่นแต่อันนี้วะแม่งพี่จะบอกทุกคนเลยนะครับว่าเสือกล้อเล่นออกปะโถเอ้ยพูดแรงเกินโทษทีนะครับไม่ใช่ด่าพี่นะครับเพลงติดลิขสิทธิ์ปิดเพลงแล้วกันโอเคคอมโบฮะสกิล1โพแล้วก็คาบูชะแล้วก็ X เงาแล้วก็ Z หมัดแล้วก็ C Z เงาอะไรต่อเดี๋ยวเมื่อกี้มี C ของเงาด้วยนะครับ C เงาแล้วก็ X โพแล้วก็ V เงาคอมโบอย่างยากไอ้เหี้ยคอมโบอย่างยากเกินไปเปล่าพี่ขอลองก่อนนะครับเป็นคอมโบยากเกินมีโพ1 X คาบูชะแล้วก็สกิล X นี้แล้วก็ขอวนดูอีกรอบนะคอมโบโคตรเยอะมึงไม่คิดเอาแบบคอมโบ2 3สกิลตายเหมือนคลิปที่แล้ววะแม่งโคตรยากอ่ะแล้วใครจะทำได้วะพี่ไงพูดเองตบเองด้วยX เงา Z เงา Z หมัด Z เงาแล้วก็ C เงาตอนนี้สมองพี่มันไม่เรนเดอร์เว้ยมันไม่จำเดี๋ยวพี่ขอสภาพขอแบบว่าดึงความปัญญาอ่อนออกมาก่อนเราจะจริงจังในคลิปนี้นะครับดึงมานิดนึงละกันดึงไปเยอะไม่ได้เดี๋ยวคลิปไม่ฮาไอ้สัสมีอะไรบ้างวะ X เงาZ เงาแล้วก็ Z หมัด Z หมัดแล้วก็ C เงา X เงา Z เงาแล้วก็ Z หมัดอีกทีนึงนะครับแล้วก็อะไรต่อ C เงาใช่ไหมแล้วก็ X โพ X โพแล้วก็หมัดไอ้ทุยแล้วก็หมัดทุยผลแล้วก็ V กูงงว่ะคอมโบแม่งโคตรเยอะเลยมึงปัญญาอ่อนหรือเปล่ามึงไม่คอมโบเยอะชิบหายเลยเพื่อนเลยวะฮะเดี๋ยวขอโทษแป๊บนึงนะครับมีคาบูชะเออถูกมีโพคาบูชะ X Z Z C แล้วก็ V ใช่ป่ะจริงโอเคพี่รู้แล้วก็คือว่ากูหาบอดแป๊บเอาตัวนี้แหละโอเคไม่ตัวข้างบนดีกว่ามันจะได้แบบว่าพื้นที่เยอะๆนะครับ
โอเคสวยเลยจำนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เอ้าเฮ้ยแล้วก็อันนี้ครับมึงเพื่อนเลยหนีบอทเอากูต่อเลยแล้วกันอันนี้โป่งจบวันช็อตกับบอทก่อนละกันรออีกรอบมันยากนะครับพูดตรงเลยคอมโบนี้แบบว่าค่อนข้างที่จะเล็งยากไม่พอไม่ยังจำยากอีกมึงจังทำไมมันจะไหลสกิลอะไรขนาดนั้นพ่อคุณปึ๊บแล้วก็อันนี้เอาผิดตัวอีกกูเจริญละนี่แล้วก็เอามันจะโอ้มันเล็งยากเกินบางทีอ่ะเฮ้ยมึงมาเดวิดไลฮีโร่เอ้าบอกเดวิดไลฮีโร่อ่ะมันเปิดไฮคิลบทันได้ไงวะโอ้ยเฟ้ยมึงจริงๆอ่ะคอมโบมันไม่ได้ผิดพลาดหรอกเว้ยพี่แค่กดผิดชีวิตพี่มันก็บัดซบเกินคอมโบยากไม่พอเองต้องกดผิดอีกขอหน่อยละกันเพื่อนพี่กดผิดแล้วอ่ะเฮ้ยชิโดนเสือกเอ้าไอ้เหี้ยเออนี่มึงเสือกหาพ่อมึงเหรอป้องมาสิมึงมาดิตายไหมเรียบร้อยวันช็อตโถ่เอ้ยกูนึกว่าจะเก่งลุมกูจริงๆไอ้พวกไก่นี่ลุมเหรอเล่นลุมใช่ไหมมานี่เดี๋ยวพี่จัดให้มานี่มาปาดโอ้ยลุมกูไอ้สัตว์ไอ้โอ้ my god โดนตุ๋ยโดนตุ๋ยจากข้างหลังไอ้เหี้ยโดนเกตุ๋ยกูไปแล้วใครจะอยู่ไว้อยู่ดีโดนตุ๋ยก็หนีดิครับรออะไรล่ะไปเลยละกันไปเลยละกันไม่อยู่หรอกครับโดนตุ๋ยโดนไอ้ตุ๋ยไอ้เหี้ยเอ้ยรีบตัวฟึบหนีไงคามุยไปใส่ย้ายเซิร์ฟครับยังน้อยในเซิร์ฟนี้เราก็คอมโบได้1ตัวไม่คอมโบเซิร์ฟละตัวป่ะนี่มันจะโหดเกินไปละณตอนนี้พี่ได้มาอยู่เซิร์ฟต่อไปแล้วครับไม่จากที่เซิร์ฟที่แล้วพี่โดนตุ๋ยอะมันเป็นตุ๋ยพี่เพื่ออะไรวะถ้าที่แบบพี่อุตส่าห์จำคอมโบได้แล้วอะแต่มันก็คอมโบยากนิดนึงนะครับมันคอมโบแบบว่าค่อนข้างจะจำยากนะแต่ถ้าจำได้แล้วมันก็ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับมันจะแบบมือมันจะไปเองอะคือทุกคนก็ดูพี่เอาละกันหลายคนบอกว่ารายการนี้ได้สาระนะเพราะว่ามันได้คอมโบไงไอ้เหี้ยรายการที่ผ่านมานี่ไม่ได้เหี้ยอะไรเลยแบบดูกูเล่นชิวๆพวกมึงก็ทนดูกันเนาะทุกคนอย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยนะครับมาดีฮัลโหลอ้าวพี่กดผิดไม่เป็นไรได้หมดกูกดผิดอีกละเอาใหม่เพื่อนอย่าเพิ่งไปเฮ้ยกูบอกอย่าเพิ่งไปไงไม่ฟังเหรอไม่ฟังเหรอเอ้ามันจับพี่ดื้อด้านเกินไปละเฮ้ยเฮ้ยดื้อด้านชิมิดื้อด้านชิมิคอมโบวันช็อตมันแหลกหรือเปล่าน่ะน้องปิง 5,000 หรือเปล่ามาเล่นเกมอ่ะเอาสารเกินเน็ตวัดป่ะนี่บูลลี่ Wi-Fi วัดจริงๆ Wi-Fi วัดมันก็ไม่ได้เหี้ยนะครับมันแค่ห่วยแตกเท่านั้นแหละพี่แนะนำน้องมาเล่น Wi-Fi โรงเรียนจะดีกว่านะครับแบบแอบครูเล่นอะไรเงี้ยมันเลยครูก็เชียร์จัดตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับใครที่ไม่กดไลค์กด Subscribe กดแชร์พี่เนี่ยมึงจะโสดตลอดชาติตลอดปีเลยนะเว้ยไม่มีใครเอามึงอ่ะคิดเอาละกันน้องๆก็อย่าลืมกดนะครับพี่ไม่ได้แช่งนะแต่ถ้าน้องไม่อยากโสดก็กดแค่แหละมันไม่ได้ยากอะไรเลยก็แค่กดไลค์กดแล้วนะครับกดติดตามแค่นั้นเมื่อกี้กูพูดอะไรวะเฮ้ยขนาดพี่พูดเองพี่ยังแบบกูยังฟังไม่ออกว่ากูพูดอะไรฮัลโหลมึงโดนไอ้สัสกูแหกปากมาตั้งไกลสุดท้ายมึงไม่เปิดพี่เอ้ยเปิดแล้วสวัสดีครับพี่โดนกูดิบัดเนี้ยเหลืออะไรล่ะฟึบเนี่ยมันทำไมมันทำได้วะเพราะกูกดไม่โดนไม่ได้เหมือนในคลิปเลยไม่เหมือนในคลิปเลยเอาหายตามดีรออะไรอ่ะเล็งครับขอจิกหน่อยกูจะเอาข้างคาวไปจิกมึงเฮ้ยป้องตายครับโดนหนูข้อความเอ้ามึงนี่มันดวงดีจริงๆเลยมึงทำบุญวัดไหนเนี่ยบอกกูทีดิน่ามันรอดอีกแล้วนี่ไงโดน2ดอกไปดิเฮ้ยเฮียไม่ตายกูไม่มีดาเมจหรอวะเออตายให้สักทีเพื่อนกูขอละถือว่ากูขอแล้วกันกูไม่เคยขออะไรในชีวิตเนี่ยกูขอมันครั้งเดียวเฮียอย่าหนีกูโอ้ให้กูได้คิวแล้วหล่อไป FFC หน่อยไม่ได้บ่ป้องโอ้โหพี่กว่าจะข้ามได้ทุกคนมาไอ้พระมึงต่อไปเลยไอ้แก่ไอ้พระแก่ง่ายโดนคอมโบพระพี่พูดแค่แหละเฮ้อเจ็บเจ็บเดี๋ยวกูกราฟผลนะแต่ดาเมจไม่มีได้ไงกูงงไปหมดละเดี๋ยวอยู่ดีกูจะแตกโย่วู้เอาไปกินใจให้เปล่าพ่อหนุ่มเอาหนีกูอีกแล้วโอ้กูเจอแต่คนหนีเนาะชีวิตแล้วมันหนีพี่อีกแล้วว่าโอ้ชีวิตนี่กูบอกกับมึงเพื่อนเลยนี่เสียเวลาชีวิตทิ้งมึงรู้เปล่าย้ายเซิร์ฟครับอย่างว่าแล้วเนาะเราเอาคอมโบละตัวก็พอเซิร์ฟละตัวชีวิตกูไม่ขนาดเกินออกเซิร์ฟ
โอเคฮัลโหล my friend เฮ้ยไก่ฟาร์มอยู่แต่ว่าพอดีแบบว่าพี่ไม่ใช่พวกที่แบบต้องตบไก่อะนะแต่ก็เอานิดหน่อยละกันสักนิดนึงพอดีหาเหยื่อยากช่วงนี้เหยื่อแม่งหายหมดเพื่อนโหมันเอาซะด้วยนี่ตอนเนี้ยเอามันหนีมันไม่ได้เอามันหนีเราจะย้ายเขามาที่เซิร์ฟบองเซิร์ฟแล้วไม่เจอพลังงานเหี้ยอะไรเลยไม่เจอสักตัวดูดิแม่งโล่งโจ่งมันเอาโอ้อยู่ในเซฟโซนกันหมดเหรอวัยรุ่น1-1กันวู้อะไรเนี่ยวู้ have shadow ใช่กูมีเรามีมันเขาจะตกใจแล้วแบบโอ้ยมี shadow ด้วยเย่เขาบอกว่ามีเหรอเราต้องตอบไปว่า by yes come on baby มาสิโถ่ไอ้ไก่เอ้ยมึงนี่ไม่จัดอะเฮ้ยไก่เอ้ยเพื่อนเฮ้ยเราเจอเพื่อนโอ้เพื่อนสวัสดีเป็นคนเราเจอไก่อ่ะเราเจอเพื่อนอ่ะแกนี่เหลี่ยมจัดนะมึงอ่ะเราเจอเพื่อนครับทุกคนเราเจอเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนกูเล่นมังกรด้วยเฮ้ยโดนลุมอีกแล้วทั้งไก่ทั้งฝรั่งตัวเมื่อกี้มันจะลุมพี่อ่ะมันก็เกินหดไปเปล่าวัยรุ่นมาทีละตัวดิกูให้ทั้งคู่อ่ะมาทีละตัวแต่แค่ไม่ลุมอ่ะกูให้หมดพี่ว่าแม่งไม่ต้องคอมโบละกูไม่มีโอกาสได้คอมโบเล่นกับผมมังกรทุกคนดูดิแบบยากมากอ่ะกว่าจะได้คอมโบแต่ละทีอ่ะเพราะแล้วมันก็ไม่อยู่พื้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่ขอยกเว้นเป็นตัวนี้พิเศษในตัวนี้นะครับทุกคนแตกปะตายไปโอ้ my god ไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยมันจะแตกละมาดิครับฮัลโหลมันเก่งไงไก่มึงด้วยอีกตัวกูให้2อ่ะนี่ฮะอุตส่าห์ให้2แล้วนะอุตส่าห์ให้2กูมาสยองกูทำสยอง10อ่ะรู้จักปะนี่มา2ซ้ำสยอง10แตก2แบบภายในมาดิครับฮัลโหลกูไม่บอกกับมึงหรอกเล่นมังกรแต่ใครจะไปเล่นด้วยครับชนะ1ตาเราต้องอ่อนนะครับปล่อยมันค้างคาใจไปเลยกูไปละจ้าอีซี่ไป1ดอกแต่กูพี่ไปละพี่จะไม่ให้มันล้างแค้นนะครับอย่างที่น้องรู้ว่าตายตอนก่อนจบคลิปเนี่ยไม่เท่เราต้องชนะแหกปากทันทีแล้วก็จบครับแบบเฟี้ยวๆโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์และกดติดตามพี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอ้โหสะใจไว้ไปละที่รักไม่ชอดีเธอเคยสัญญาไว้ว่าเธอจะรีบมาขอมีเธอไปกับนมครับออดีในตอนผมวิ่ง in the morning ผมคิดถึงเธอเลือกเกินนะมิดอยู่ไว้ when you call me